ที่เอาผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไปเป็นตัวประกันหลบหนีฟังวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดคนร้ายหนีมาตามถนนพระราม2มุ่งหน้าสมุทรสงครามรีบเอากำลังไปตั้งด่านสกัดและเพื่อเจรจาต่อรองตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระหว่างเจรจาคนร้ายไม่ยอมปล่อยตัวประกันและให้เปิดด่านให้มันตอนนั้นพี่พานุพงศ์สิงหราเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ติดตามรถคนร้ายไปตลอดทางจอดไว้เจรจาไปเรื่อยเพราะต้องบีบคนร้ายปล่อยตัวประกันให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อสะดวกแก่แผนปฏิบัติการรู้เลยว่าคนร้ายมุ่งหน้าออกชายแดนทางสวนพึ่งแน่เหตุการณ์วันนั้นมีการส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าไปโปรยตะปูเรือใบดมยางรถคนร้ายออกหมดไปหยุดใกล้แยกทับศิลาจังหวัดกาญจนบุรีนาทีตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าเมื่อรถคนร้ายยางแตกคนร้ายร้องขอรถอีกคันเพื่อจะไปต่ออีกประมาณ50 กิโลเมตรเป็นชายแดนฝั่งพม่าแล้วให้ทำการกั้นรถไม่ให้ใครผ่านเข้าออก